13ก็มีเบอร์ใหม่เบอร์6ก็มาแล้วนะคะHS Mania ตูนได้รับสิทธิพิเศษถึง2ต่อตูนจะมีรองเท้ากี่คู่หรือว่าเสื้อกี่ตัวก็ได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตูนแอดมินเอก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันเปิดฤดูกาล 2021-2022 อย่างเป็นทางการค่ะวันนี้ค่ะตูเนี่ยเลยอยากให้แอดมินเอมาจัดอันดับนะคะว่า8อันดับของแต่ละฝั่งเนี่ยจะเป็นทีมไหนบ้างและจะมีทีมไหนบ้างที่เข้าสู่เพลย์ออฟค่ะส่วนแชมป์ NBA เนี่ยใครจะได้ไปครองเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันค่ะในส่วนนี้นะคะถือว่าเป็นการจัดอันดับก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลจริงค่ะในช่วงเบรกกลางฤดูกาลช่วงเบรกออสตาเนี่ยเราจะมาว่ากันอีกทีนึงก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้ขอไลค์ด้วยค่ะขอซับด้วยครับเรามาเริ่มมาที่ฝั่งตะวันออกกันก่อนเลยค่ะ8อันดับแรกเนี่ยแอดมินเอคิดว่าเป็นทีมเหล่านี้ค่ะอันดับที่1คือ Milwaukee Bucks อันดับที่2คือ Brooklyn Nets อันดับ3คือ Miami Heat อันดับ4คือ Atlanta Hawks ค่ะอันดับ5 Philadelphia 76ers อันดับ6 Boston Celtics อันดับ7 New York Knicks ค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันที่อันดับ8 Chicago Bulls โอ้โหพอได้เห็น8อันดับของแอดมินเอแล้วเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะก่อนอื่นเนี่ยนะต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับอย่างที่แอดมินตูนพูดตอนแรกวันนี้คือการปรับทัพเสริมทีมในช่วงเบื้องต้นนะครับเรามาพูดกันก่อนที่ฤดูกาลจะเริ่มต้นขึ้นจริงๆถ้าเกิดมีเวลามีช่วงกลางฤดูกาลเนี่ยเชื่อว่าต้องมีอะไรอีกมากมายเลยครับจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นก่อนเส้นตายการเทรดนะครับแต่ละทีมเนี่ยน่าจะมีการปรับทัพเสริมทีมอีกครั้งหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งนี่นะครับที่ให้ Brooklyn Nets เป็นอันดับ2เนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของ Kyrie Irving เนี่ยแหละครับการที่เขาขาด Kyrie Irving ไปเนี่ยจะมากจะน้อยยังไงก็ต้องส่งผลแน่นอนก็เลยคิดว่าเป็น Milwaukee Bucks ครับที่ตัวหลักของพวกเขาเนี่ยยังคงแข็งแกร่งครับกำลังทัพเสริมต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเสริมมาดีๆและเพื่อนๆลองดูผลงานการเล่นของ Giannis Antetokounmpo สิครับโดยเฉพาะเกมที่เจอกับ Utah Jazz เนี่ยเราเห็นตัวอย่างการยิงนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการหมุนโพสต์วงในเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางขาสเต็ปต่างๆเนี่ยดูแล้วเขาพัฒนาการยิงมากขึ้นเยอะเลยและเท่านั้นยังไม่พอจังหวะที่เลี้ยงมาซึมๆน่ะแล้วก็เด้งยิง3คะแนนเขาก็ทำได้นะครับเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นปุ๊บเนี่ยและรู้สึกเลยว่าพยากวางในฤดูกาลที่จะถึงนี้ยังคงร้ายกาจแน่นอนครับในส่วนของอันดับ3ครับที่คิดว่าเป็นไมอามี่ฮีทเนี่ยเป็นเพราะพวกเขาได้ตัวไคลราวรีเข้ามาร่วมทีมเนี่ยแหละครับแต่เพื่อนๆลองดูผลงานการเล่นของไคลราวรีครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยดูเหมือนเข้าแล้วก็ลงตัวกับทีมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับประกอบกับการที่พวกเขาได้ไทเลอร์ฮีโร่ที่ฟอร์มเนี่ยโอ้โหร้อนแรงน่ากลัวมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงพรีซีซั่นถ้าเกิดยังคงเล่นได้แบบนั้นในฤดูกาลปกติเนี่ยผสมผสานกับจิมมี่บัตเลอร์กับแบมอเดบายโยและยังมีดันแคนโรบินสันบอมวงนอกอีกแบบนี้เนี่ยไมอามี่ฮีทน่ากลัวแน่นอนครับไปต่อที่อันดับ4ครับที่คิดว่าเป็นแอตแลนต้าฮอคส์เนี่ยเป็นเพราะว่าทีมของพวกเขาตัวหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเทรย์ยังไม่ว่าจะเป็นจอห์นคอลลินเควินเฮอร์เตอร์คลินคาเพล่าเหล่านี้เนี่ยอยู่กันครบถ้วนเลยเท่านั้นยังไม่พอทีมของพวกเขาเนี่ยมีการจ่ายต่อสัญญาออกไปนะครับทำให้นักกีฬาตัวหลักๆในทีมเนี่ยเขาไม่ต้องพะวงในอนาคตเลยครับเพราะว่าตอนนี้อนาคตนี่คือแฮปปี้ก็มีหน้าที่ตั้งหน้าตั้งตาเล่นอย่างเดียวเลยและก็คิดว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยน่าจะยังคงเป็นฤดูกาลที่เขามีผลงานที่ดีครับในส่วนของอันดับ5นะครับยกให้กับ Philadelphia 76ers เป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยยังคงมีปัญหาดราม่าภายในทีมครับเรื่องของ Ben Simmons เนี่ยแหละแม้ว่าล่าสุดเนี่ยครับเจ้าตัวจะมีการมารายงานตัวกับทีมนะครับมีการทำการซ้อมแต่ก็เชื่อเหลือเกินครับว่าลึกๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอะไรตะขิดตะขวงอยู่ในใจเนี่ยครับก็เลยคิดว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยกว่าเขาจะแก้ปัญหาเรื่องของ Ben Simmons ได้เรียบร้อยเนี่ยมันมีผลกับอันดับของพวกเขาค่อนข้างแน่ครับไปต่อกันที่อันดับ6นะครับที่คิดว่า Boston Celtics เนี่ยสามารถเข้าสู่พื้นที่เพลย์ออฟโดยไม่ต้องไปลุ้นพื้นที่เพลย์อินเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่า2เจของพวกเขาครับเจสันเททัมกับเจเรนบราวน์ทั้ง2คนนี้เนี่ยอย่างที่พวกเราเห็นในช่วงพรีซีซั่นนะครับแม้ว่าเจเรนบราวน์เนี่ยจะลงสนามได้แค่เกมเดียวแล้วก็เจอผลตรวจไวรัสโควิด-19เป็นบวกก็ตามแต่เจสันเททัมเนี่ยเราเห็นค่อนข้างชัดมากๆครับการลุยเข้าไปทำแต้มการทำทุกอย่างให้กับทีมเนี่ยดูเขาแข็งแกร่งมากขึ้นเยอะเลยและถ้าเกิด2คนนี้เนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการเล่นที่มีประสิทธิภาพผสมผสานกับทุกอย่างในทีมครับคิดว่าเขาน่าจะมีโอกาสอยู่ในอันดับที่ไม่ต้องลุ้นเพลย์อินในส่วนของอันดับ7อันดับ8นะครับอย่าง New York Knicks กับ Chicago Bulls เนี่ยถ้าเกิดจะผิดพลาดก็คือผิดพลาด2ทีมนี้นะครับแต่ในส่วนของ New York Knicks เนี่ยคิดว่าการปรับทัพเอา Kemba Walker เข้ามาร่วมทีมเนี่ยมันก็ทำให้ทีมของพวกเขามีโอกาสลุ้นเข้าสู่เพลย์ออฟปีที่2ติดต่อกันค่อนข้างแน่ครับแต่ในส่วนของ Chicago Bulls ครับแม้ว่าทีมของพวกเขามีการปรับทัพเสริมทีมที่ดีเนี่ยแต่หันไปมองในส่วนของทัพเสริมครับที่เรียกว่า Depth เนี่ยหลักๆแล้วเท่าที่เห็นนะครับก็มีอย่าง Alex Caruso Kobe White เนี่ยเรายังไม่เห็นตัวอย่างนะครับเพราะเขายังมีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วก็ยังมีอย่าง Derrick Jones Jr. ก็ยังไม่รู้นะครับว่าผลงานของเขาจะเข้าที่กับทีมหรือเปล่าเหล่านี้เนี่ยของ Chicago Bulls เนี่ยเราต้องรอดูนะครับพอฤดูกาลเริ่มต้นขึ้นมาเขาจะมีผลงานเป็นยังไงแต่ก็เชื่อครับว่าลึกๆแล้วเนี่ยพวกเขาน่าจะผ่านอย่าง Charlotte Hornets มาได้ผ่านอย่าง Pacers มาได้ครับถ้าเกิดต้องต่อสู้กันในพื้นที่เพลย์อินลุ้นเข้าสู่เพลย์ออฟครับนี่คือภาพรวมนะครับใน8อันดับ
ที่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ครับโอ้โหเห็นภาพมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยแอบมาคิดว่าถ้าหากว่าชาลอตฮอร์เนตส์แข่งกับชิคาโกบูลส์ช่วงเพลย์อินลุ้นเข้าเพลย์ออฟสิโอ้โหจะมันขนาดไหนคะเนี่ยไหนๆก็เป็นการคาดการณ์แล้วค่ะไปต่อกันที่เพลย์ออฟสั้นๆกันซะหน่อยค่ะแอดมินเอ็กคิดว่าอย่างไรคะครับถ้าเกิดสมมุติเป็นไปตาม8อันดับที่ว่าไว้เนี่ยเพลย์ออฟรอบแรกเนี่ยหมายความว่ามิลวอกกี้บัคส์จะต้องเจอกับชิคาโกบูลส์และถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยโอ้โหชิคาโกบูลส์ต้านพยากวางไม่ไหวแน่นอนเลยครับตอนนี้เนี่ยคิดว่ามิลวอกกี้บัคส์เนี่ยครับแย่ที่สุดชนะไม่เกิน 4-2 ครับเราไปต่อกันที่คู่ต่อไปนะครับทีมอันดับ2บรุกลินเนตส์ครับเจอกับนิวยอร์กนิกส์นี่ถือว่าเป็นดาร์บี้แมตช์ของทีมร่วมเมืองนะครับและต่อให้พวกเขายังคงไม่มีไคลรีเออร์วิงก็ตามนะครับบรุกลินเนตส์ก็น่าจะเอาชนะไปได้ 4-2 ครับทีมอันดับ3อย่างแมมมี่ฮีทครับเจอกับทีมอันดับ6อย่างบอสตันเซลติกส์คู่นี้เนี่ยถือว่าเป็นคู่ที่น่าดูมากๆนะครับแล้วก็คิดว่าแมมมี่ฮีทเนี่ยน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ 4-3 ครับโอ้โหสนุกแน่นอนครับแต่เกมรับของแมมมี่ฮีทเนี่ยน่าจะดีกว่าก็เลยคิดว่าแมมมี่ฮีทน่าจะผ่านไปได้ครับและคู่สุดท้ายในรอบแรกของฝั่งตะวันออกนะครับเป็นแอตแลนต้าฮอคส์ครับเจอกับฟิลาเดลเฟีย 76ers อีกครั้งหนึ่งแม้ว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับแอตแลนต้าฮอคส์จะมีสถิติที่ดีกว่ามีอันดับที่ดีกว่าก็ตามแต่เชื่อว่าป่านั้นเนี่ยหาทาง Sixers เนี่ยเขาน่าจะแก้ปัญหาเรื่องของเบนซิมอนส์ได้แล้วล่ะและในครั้งนี้พอไม่มีเบนซิมอนส์มาโดนตีฟาวนะครับมายิงลูกโทษพลาดๆหรือว่ามีความแบบไม่กล้าเล่นอะไรแบบนี้เนี่ยจะไม่มีอีกละนั่นหมายความว่าทาง Sixers ครั้งนี้น่าจะผ่านแอตแลนต้าฮอคส์ไปได้ครับภายใต้การนำของโจเอลเอ็มบีดเราไปต่อกันที่เพลย์ออฟรอบ2กันเลยดีกว่าครับนั่นหมายความว่ามิลวอกกี้บัคส์เนี่ยจะต้องเจอกับฟิลาเดลเฟีย 76ers และด้วยความได้เปรียบในบ้านนะครับพยากวางในบ้านเนี่ยโหแข็งแกร่งเหลือเกินเราก็คิดเหลือเกินครับว่ามิลวอกกี้บัคส์น่าจะเอาชนะไปได้4-2 ครับโจเอลเอ็มบีดไม่น่าไหวเราไปต่อกันที่คู่สุดมันนะครับนั่นก็คือบรุกลินเนตส์เจอกับแมมมี่ฮีทครับทั้ง2ทีมนี้เต็มไปด้วยความเก่าครับประสบการณ์ในการเล่นเพลย์ออฟนี่คือเพียบและรอบนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าพวกเขายังคงไม่มีไคลรีเออร์วิงนะครับหมายถึงบรุกลินเนตส์เนี่ยเหนื่อยแน่นอนครับเพราะว่าแมมมี่ฮีทเนี่ยไม่ง่ายแน่นอนแต่ก็เชื่อเหลือเกินครับว่าภายใต้การนำของเควินดูแรนต์แล้วก็เจมส์ฮาร์เดนเนี่ยพวกเขาน่าจะผ่านแมมมี่ฮีทไปได้ครับ4-3ขอมันเลย7เกมไปเลยและสุดท้ายครับนัดชิงสายฝั่งตะวันออกครับเป็นการเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับของบรุกลินเนตส์กับมิลวอกกี้บัคส์และครั้งนี้ครับต่อให้ไม่มีไคลรีเออร์วิงก็ตามแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าสภาพร่างกายของเควินดูแรนต์และก็เจมส์ฮาร์เดนเนี่ยเขาพร้อมนะครับไม่เหมือนกับฤดูกาลที่ผ่านมาที่เจมส์ฮาร์เดนเนี่ยเหมือนเล่นขาข้างเดียวเนี่ยส่วนตัวก็เชื่อเหลือเกินครับแม้ว่าจะเป็นรองเกมการเล่นในบ้านก็ตามนะครับแต่คิดว่าบรุกลินเนตส์เนี่ยน่าจะเอาชนะไปได้4-2หรือ4-3ครับก็สรุปว่าแชมป์ฝั่งตะวันออกเนี่ยยังไงแอดมินเอก็คิดว่าเป็นบรุกลินเนตส์แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีไคลรีเออร์วิงก็ตามนะคะทีนี้ค่ะเราขยับไปฝั่งตะวันตกบ้างซึ่งในปีนี้ก็ร้อนแรงเช่นกันค่ะ8อันดับเนี่ยแอดมินเอคิดว่าเป็นทีมเหล่านี้ค่ะอันดับ1ยูทาห์แจ๊สค่ะอันดับ2ฟีนิกซ์ซันส์อันดับ3 LA Lakers อันดับ4 Golden State Warriors อันดับ5 Dallas Mavericks อันดับ6 Denver Nuggets อันดับ7 LA Clippers อันดับ8Portland Trail Blazers ทำไมแอดมินเอถึงคิดว่าเป็นแบบนี้ล่ะคะ LA Lakers จะตกเป็นอันดับ3เลยนะคะเนี่ยสะดุดอะไรไม่ทราบคะคือต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้ก่อนนะครับว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยยังโหดแล้วก็เคี่ยวเหลือเกินครับโดยเฉพาะ7อันดับแรกเพื่อนๆลองดูนะครับอันดับ1เนี่ยที่คิดว่ายังคงเป็นยูทาห์แจ๊สเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวหลักๆของพวกเขารวมไปถึงทัพเสริมตัวหลักๆเนี่ยยังคงอยู่กันครบเลยครับและที่สำคัญเขาได้เสริมเข้ามาอีกดีๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างรูดี้เกย์แบบนี้หรือจะเป็นเอริกแพสคอลก็เลยคิดว่าในฤดูกาลปกติเนี่ยยูทาห์แจ๊สยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องจากในฤดูกาลที่ผ่านมาค่อนข้างแน่ไม่แตกต่างกับฟินิกซ์ซันส์เลยครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาจะมีความไม่พอใจนะครับในส่วนของเดียงเกรย์เอตันที่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่สามารถเจรจาต่อสัญญาของตัวเขาออกไปได้ครับไม่น่าเชื่อเลยจริงๆแต่ก็ยังคิดว่าในภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยภายใต้การนำของเดวินบุ๊กเกอร์กับคริสพอลเนี่ยฟินิกซ์ซันส์ในฤดูกาลปกติก็น่าจะยังคงดีต่อเนื่องเช่นเดียวกันมาถึงที่อันดับ3ครับที่แอดมินตูนถามว่าทำไม LA Lakers ถึงตกมาอยู่ในอันดับ3เพราะว่าผลงานในช่วงพรีซีซั่นเนี่ยเราก็เห็นค่อนข้างชัดแล้วนะครับว่าทีมของพวกเขายังต้องมีการบ้านอีกค่อนข้างเยอะประกอบกับทีมของพวกเขาเนี่ยยังคงมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับก็เลยคิดว่ากว่าจะเข้าที่ลงตัวเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในระดับนึงแต่ไม่เป็นไรครับอย่างที่เคยบอกนะครับว่าทีมของพวกเขาเนี่ยไม่ได้สนใจเลยครับว่าในฤดูกาลปกติเนี่ยจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ก็ตามพอเข้าสู่เพลย์ออฟเนี่ยพร้อมชนพร้อมเจอกับทุกทีมเลยในส่วนของ Golden State Warrior ครับที่ให้เป็นอันดับ4เนี่ยส่วนนึงเป็นเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยยังคงรอการกลับมาของเคลย์ทอมสันนะครับแต่ด้วยความที่พวกเขาเนี่ยมีสเตฟเฟนเคอร์รี่ที่ร่างกายตอนนี้ฟอร์มการเล่นตอนนี้นี่คือพีคเหลือเกินแล้วก็ยังมีอย่างจอแดนพูลที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดในพรีซีซั่นเขาเล่นแบบนั้นเนี่ยและในฤดูกาลปกติยังคงมีผลงานแบบในช่วงพรีซีซั่นแล้วก็น่าจะดีกว่าดัลลัสแมวริกครับในอันดับ5ที่ให้ดัลลัสแมวริกเป็นอันดับ5เนี่ยนะครับแม้ว่าลูก้าเนี่ยจะสดแค่ไหนก็ตามแต่ในภาพรวมทั้งหมดคนอื่นๆรอบๆตัวของลูก้าเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเขาจะมีการเล่นเป็นยังไงภายใต้การนำของโค้ชใหม่อย่างเจสันคิดครับในส่วนของเดนเวอร์นักเก็ตส์ครับที่ให้เป็นอันดับ6เนี่ยหลักๆแล้วเป็นเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยขาดจามาล มัรรีไปครับแม้ว่าทีมเนี่ยจะยังมี MVP คนล่าสุดนะครับอย่างนิโคลาย โยคิชแล้วก็มีการ
เล่นที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องของไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์ก็ตามเนี่ยทีมของพวกเขาน่าจะมีผลแน่นอนครับในฤดูกาลปกติอันดับเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเหมือนในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงเชื่อนะครับว่าเดนเวอร์เนี่ยน่าจะผ่านอยู่ใน6อันดับเพลย์ออฟได้ไม่ต้องไปลุ้นพื้นที่เพลย์อินครับแต่อันดับ7กับอันดับ8ครับ LA Clippers กับ Portland Trail Blazers เนี่ยทุกคนก็ทราบกันดีนะครับว่า LA Clippers เนี่ยเขาเจอปัญหาการบาดเจ็บของ Kawhi Leonard ครับที่มีอาการเอ็นไขว้หน้าเข่าขวาฉีกบางส่วนยังไม่พร้อมลงสนามทำแข่งขันแล้วก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่ก็เลยคิดว่าจุดนี้เนี่ยเป็นปัญหาหลักๆเลยครับของ LA Clippers ทำให้พวกเขาเนี่ยอาจจะต้องไปลุ้นพื้นที่เพลย์อินเบียดเข้าสู่เพลย์ออฟครับเช่นเดียวกับ Portland Trail Blazers แม้ว่าในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยประทับใจนะครับการปรับทัพเสริมทีมของ Portland Trail Blazers ในช่วงปิดฤดูกาลแต่การที่พวกเขายังคงมีเดเมียนลิลเลิร์ดครับกับ CJ McCollum อยู่เนี่ยคิดว่าน่าจะยังมีโอกาสในการเอาชนะในพื้นที่เพลย์อินแล้วก็เบียดเข้าสู่เพลย์ออฟครับพวกเขาน่าจะดีกว่า New Orleans Pelicans ที่นำโดย Zion Williamson น่าจะดีกว่าจามอร์แรนของ Memphis Grizzlies แล้วก็ดีกว่า T-Wolves ด้วยครับแปลว่าเอมินเอเนี่ยยังไม่เชื่อว่า Zion แล้วก็พลพรรคของ New Orleans Pelicans รวมถึง Big 3ของ T-Wolves ค่ะหรือว่าจะเป็นจามอร์แรนจะสามารถผ่านเข้าเพลย์ออฟได้ในจุดนี้น่าสนใจนะคะเนี่ยทีนี้ค่ะเราขยับไปพูดถึงเพลย์ออฟกันบ้างไหนขอฟังเพลย์ออฟให้ชื่นใจหน่อยสิคะได้ครับคือคล้ายๆกับของฝั่งตะวันออกนะครับถ้าสมมุติว่าฝั่งตะวันตก8อันดับเป็นแบบที่พวกเราคิดเนี่ยนั่นหมายความว่าเพลย์ออฟรอบแรกนะครับอันดับ1อย่าง Utah Jazz เนี่ยก็จะเจอทีมอันดับ8อย่าง Portland Trail Blazers อันนี้ไม่น่าไหวครับ Portland Trail Blazers ไม่น่าจะต้าน Utah Jazz ได้คิดว่า Utah Jazz ชนะไม่เกิน4-1ครับยอดเยี่ยมกว่าเยอะเลยครับอันดับ2 Phoenix Suns เจอกับอันดับ7อย่าง LA Clippers ครับจุดนี้น่าสนใจมากๆถ้าสมมุตินะครับว่า Kawhi Leonard เนี่ยเขาสามารถกลับมาลงสนามทำการแข่งขันได้ก่อนที่ฤดูกาลปกติจะสิ้นสุดลงสัก10เกมก็ได้ก่อนที่จะเข้าสู่เพลย์ออฟแบบนั้นเนี่ยถือว่า LA Clippers มีลุ้นเลยนะครับและแม้ว่าทาง Phoenix Suns จะได้เปรียบเกมการเล่นในบ้านมากกว่า LA Clippers ก็ตามแต่ก็เชื่อเหลือเกินครับว่าทาง LA Clippers ที่นำโดย Kawhi Leonard ในช่วงเพลย์ออฟเนี่ยน่าจะเบียดเอาชนะไปได้อย่างสนุกมากๆครับ4-3เราไปต่อที่ทีมอันดับ3นะครับอย่าง LA Lakers เจอกับทีมอันดับ6อย่าง Denver Nuggets อันนี้ไม่ไหวจริงๆครับ Denver Nuggets สู้ไม่ได้แน่นอนถ้าเกิดเขายังไม่มี Jamal Murray คิดว่า LA Lakers น่าจะเอาชนะไปได้แน่นอนในซีรีส์นี้เนี่ยแย่ที่สุดไม่เกิน4-2ครับเราไปต่อที่ทีมอันดับ4นะครับอย่าง Golden State Warriors ครับเจอกับทีมอันดับ5 Dallas Mavericks คู่นี้เนี่ยถือว่าน่าสนุกมากๆครับแต่ป่านนั้นเนี่ยนะครับก็เชื่อเหลือเกินครับว่าเครย์ทอมสันเนี่ยเขากลับมาร่วมทีมสบายๆแล้วนะครับการเล่นเนี่ยน่าจะเข้าทีมมากกว่าตอนที่เขาเพิ่งกลับมาถูกไหมฮะและด้วยประสบการณ์การเล่นของทีมพวกเขาเนี่ยที่เข้าสู่ NBA Finals ถึง5ครั้งเนี่ยมันสูงส่งมากๆนะครับในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็เลยคิดว่า Golden State Warriors เนี่ยน่าจะเอาชนะ Dallas Mavericks ของลูก้าไปได้ครับลูก้ายังไม่สามารถเข้าสู่เพลย์ออฟรอบ2ได้ Golden State Warriors เอาชนะไปได้4-2ครับเราไปต่อกันที่เพลย์ออฟรอบ2ครับเข้าสู่เพลย์ออฟรอบ2เนี่ย Utah Jazz จะเจอกับ Golden State Warriors นะครับและก็ยังเชื่อเหลือเกินครับว่าด้วยการที่อยู่กันครบๆแบบนี้เนี่ย Golden State Warriors ที่มีประสบการณ์ในการเล่นมากกว่ามีศักยภาพในการยิงที่มากกว่ามีสุดยอดผู้เล่นอย่าง Stephen Curry แบบนี้เนี่ยพวกเขาก็น่าจะเอาชนะ Utah Jazz ไปได้ครับ 4-2 เช่นเดียวกันเราไปต่อกันที่คู่ต่อไปนะครับ LA Lakers เจอกับ LA Clippers สักทีครับนี่ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกนะครับตั้งแต่ที่ Kawhi ย้ายมาร่วมทีมเช่นเดียวกับ LeBron James ย้ายมาร่วมกับ LA Lakers ทั้ง2ทีมยังไม่เคยเจอกันแต่ครั้งนี้จะได้เจอกันแล้วครับนี่คือความคิดส่วนตัวนะครับและครั้งนี้ครับด้วยการกลับมาจากอาการบาดเจ็บของ Kawhi Leonard ครับทำให้ไม่สามารถที่จะต้านทาน LA Lakers ไหวครับคิดว่า LA Lakers น่าจะเอาชนะไปได้4-2หรือ4-3ครับเต็มที่เลยและสุดท้ายครับนัดชิงสายฝั่งตะวันตกครับเป็น LA Lakers เจอกับ Golden State Warriors ครับนี่ก็ถือว่าเป็นคู่หยุดโลกเช่นเดียวกันแต่ในจุดนี้ครับแฟนๆ Golden State Warriors อาจจะต้องทำใจนะครับเพราะว่า LA Lakers น่าจะเหนือกว่าครับโดยเฉพาะทัพสำรองทัพเสริมของพวกเขาเดฟของพวกเขาเนี่ยน่าจะดีกว่า Golden State Warriors ครับก็เลยคิดว่า LA Lakers เนี่ยน่าจะทะลุเข้าสู่นัดชิง NBA Finals ไปได้ครับชนะ Golden State Warriors 4-2หรือ4-3ครับเท่ากับว่าเป็นไปตามคิวเลยนะคะ LA Lakers เจอกับ Brooklyn Nets ใน NBA Finals แอมิเน่จะคิดยังไงเนี่ยตูนไม่สนค่ะแต่สำหรับตูนเนี่ยคิดว่า LA Lakers จะต้องคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ไปค่ะจะมีไคลี่เออร์วิงหรือไม่มีก็ตาม4-3ค่ะเช่นเดียวกันครับจะมีไคลี่เออร์วิงหรือไม่มีก็ตามบรุกลินเนตส์ต้องเป็นแชมป์ครับตราบใดที่เขามีเควินดูแรนต์และเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรคะใครจะเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้ค่ะคอมเมนต์มาคุยกันนะคะหรือว่ามาช่วยกันจัดอันดับหน่อยค่ะที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยท้ายสุดนี้ค่ะพรุ่งนี้แล้วนะคะฤดูกาลจะเปิดค่ะกี่โมงคะพี่เน่6:30ครับห้ามพลาดนะคะตอนนี้ค่ะ Subscribe ก่อนเลยค่ะที่โลโก้ 23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะคอนเทนต์หลังเกมเริ่มพรุ่งนี้ค่ะเพราะ NBA คือจีนของเรา 23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ